ันทึกไทยเบฟหน้านี้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้าผู้มีพระเมตตาห่วงใยเด็กและเยาวชนสวัสดีค่ะหนูชื่อสวยขอบคุณคุณหมาและพี่ๆที่คอยดูแลหนูทำให้หนูสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูที่ดีขึ้นพระองค์ท่านเนี่ยทรงพิจารณาครอบครัวบุญธรรมที่จะให้เด็กของมูลนิธิไปอยู่ด้วยทุกคนนอกจากนี้เนี่ยสำหรับเด็กที่ไม่สามารถหาครอบครัวบุญธรรมให้ได้พระองค์ท่านทรงให้สร้างหมู่บ้านเด็กขึ้นเพื่อจะเลี้ยงดูเด็กพวกนี้แบบครอบครัวแล้วก็ให้การศึกษาสูงสุดเพื่อให้เขามีความรู้แล้วก็ประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคตนะคะเหล่าผู้ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณกลายเป็นเหมือนต้นไม้น้อยๆที่ได้รับการดูแลและพร้อมจะเติบใหญ่เป็นต้นกล้าที่จะกลับมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคตส่วนใหญ่ที่พระองค์มาที่นี่เนี่ยพระองค์ท่านอาจจะไม่ได้พูดกับเด็กชัดเจนแต่ว่าด้วยพระจริยวัตรซึ่งทรงแสดงอุ้มเด็กมองสายตาที่มองดูเนี่ย ก็เด็กทุกคนก็ทราบซึ้งค่ะ เรายังรู้สึกว่าพระองค์ท่านทำงานหนักกว่าเราหลายร้อยเท่ามากนะแต่พระองค์ท่านก็ยังทรงมีพระพักแย้มสวนตลอดเวลาเราก็คงจะต้องทำงานอย่างมีความสุขอย่างพระองค์ท่านแล้วก็เพื่อที่จะสนองพระราชประสงค์ของท่านในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน